พี่ฝนคะถ้าจะปูพื้นกระเบื้องอยาง s p c จําเป็นจะต้องปรับพื้นก่อนไหมคะมีน้องๆทักเข้ามาถามฝนแบบนี้อยู่บ่อยๆนะคะพี่ฝนแนะนําอย่างนี้แล้วกันคะ่ะจะได้พอเห็นภาพหัวใจสําคัญของการติดตั้งกระเบื้องอยาง s p c ก็คือพื้นจะต้องเรียบได้ระดับสม่าเสมอกันตามที่คู่มือผลิตภัณฑ์แนะนะําค่ะยกตัวอย่างนะคะในกรณีที่เป็นพื้นกระเบื้องแกนิโต้แบบนี้ถ้าพื้นเดิมไม่หลุดล่อนระเบิดแตกหักสามารถปูทับได้เลยคะ่ะไม่ต้องปรับพื้นแต่ถ้าเป็นพื้นปูนคอนกรีตหรือพื้นที่วางด้วยซีเมนต์บอร์ดสมาร์ อาจจะสงสัยว่าดูด้วยตาเปล่าก็เรียบดีแล้วก็น่าจะปู s p c ซทับได้เลยถ้ามีช่องแสงเยอะๆแบบนี้ค่ะปูทับไปเลยไม่ได้นะคะเพราะการปูกระเบื้องยาง s p c เป็นการปูลอยค่ะไม่เหมือนการปูกระเบื้องแกลนิโตที่จะมีปูนกาวช่วยปรับระดับในตัวได้แต่ถ้าพื้นไม่เรียบแล้วเราไปปูทับเลยผลที่ได้ก็คือเวลาเดินมันจะรู้สึกพื้นยวบถ้าเป็นเยอะๆเนี่ยคะ่ะจะรู้สึกเหมือนเดินตกหลุมอากาศได้เลยนอกจากเลือกแผ่นกระเบื้องยาง s p c ที่เป็นเกรดพรีเมียมคุณภาพดีแล้วนะคะ,ะ,คะก็ควรจะเลือกช่างที่ชำน SPC ด้วยนะคะในการเข้าเหลี่ยมเข้ามุมของบัวเนี่ยมันจะต้องคมยาแนวจะต้องมีขนาดที่ใกล้เคียงกันหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะ